มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองครับว่าที่ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติเปิดใจกับสำนักข่าวไทยยืนยันเดินหน้าลุยงานเต็มที่ครับโดยตั้งใจเข้ามาสลายขั้วความขัดแย้งและมั่นใจว่าจะได้เห็นผลงานในช่วงเวลาที่เข้ามาทำหน้าที่ติดตามจากทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยครับการในชั้นต้นเนี่ยเราก็เตรียมหลายอย่างนะครับว่าเมื่อถึงเวลาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าแล้วลงมือทำงานแล้วทั้งประธานรองประธานแล้วก็สภาปฏิรูปแล้วเนี่ยมันจะเดินหน้าเร็วเพราะกรอบเวลามันเริ่มนับหนึ่งไปแล้วตั้งแต่วันที่21เพราะฉะนั้นก็คิดล่วงหน้าก่อนจะสปช.จะทำงานเนี่ยก็คือว่าตกลงว่ามีตัวแทนเราสักกลุ่มหนึ่งมาทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับเพราะทั้งหมดมันอยู่ในข้อบังคับซึ่งขณะนี้กำลังทำงานอยู่แล้วก็ในนั้นก็จะบอกได้ว่าตกลงหลักๆเราจะมีกี่ด้านเขาคิดลูกตาเนี่ยเพื่อเมื่อประชุมสปช.แล้วได้เอาเสนอที่ประชุมพิจารณาเลยแล้วได้เดินหน้าจากนั้นมาก็เอาถ้าสมมติเอาภารกิจเรื่องยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นหลักนะครับก็จะเจอกรอบ60วันที่สมาชิกสภาปฏิรูปต้องร่วมกันคิดว่าเราจะเสนอกรอบแล้วประเด็นที่จะปรากฏในร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในนี้เราก็คงต้องคิดถึงโจทย์เรื่องกรอบแล้วก็ประเด็นปฏิรูปเนี่ยที่บังเอิญเมื่อคิดถึงปฏิรูปแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องบรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญด้วยนี่แหละเพราะฉะนั้นกรรมาธิการก็ต้องเกิดเมื่อกรรมาธิการเกิดก็ต้องรีบคิดรีบคิดแล้วนอกจากคิดโจทย์ปฏิรูปแล้วต้องคิดเผื่อว่าในโจทย์ปฏิรูปนั้นเนี่ยประเด็นไหนเนี่ยควรต้องบรรจุในร่างรัฐธรรมนูญบางประเด็นแล้วหลายประเด็นมีการฟังกันล่วงหน้าไปแล้วเป็นพันครั้งเนี่ยตัวเหล่านี้ได้ฟังความเห็นของผู้คนมากว้างมากๆเลยก็คือเราไม่ทิ้งอันนี้เลยเอามาหมดเลยเอาถ้าเอาตรงนี้มาเป็นพื้นฐานของการทำงานแล้ววิเคราะห์และสังเคราะห์จากตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจำเป็นจะต้องฟังความเห็นใหม่ทั้งหมดใน250นั้นเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วเราคิดกันว่าภาระนี่หนักมากเลยอาจจะต้องประชุมทุกวันด้วยซ้ำอาจจะเป็นไปได้มากเลยว่าท่านเหล่านี้ไม่อาจจะมีเวลาพอเป็นกรรมาธิการอื่นได้อ๋อก็คือคิดว่าคนจะแยกส่วนกันใช่ไหมไม่ไม่ต้องแยกอะแต่ว่าไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นคนที่เหลือเนี่ยต้องรับภาระในการไปรูปด้านอื่นๆเป็นหลักเมื่อเป็นเช่นนี้หนึ่งคนอาจจะต้องช่วยกันดูมากกว่าหนึ่งด้านก็ได้ท่านบอกว่าอยากทำก็คือเรื่องของการสลายความขัดแย้งท่านคิดไว้ในใจว่าจะทำยังไงให้มันเป็นรูปธรรมคือทุกคนมาเนี่ยมีเป้าตรงนี้หมดใช่จริงๆแล้วเนี่ยที่ตั้งใจจะทำเนี่ยเป็นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลค่ะแล้วในเรื่องนั้นเองเนี่ยเชื่อว่าเป็นรากฐานของการปฏิรูปสำนึกทางความคิดของผู้คนให้คิดแต่สิ่งที่ดีเป็นความซื่อตรงซื่อสัตย์รับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำที่ตัวเองคิดเนี่ยแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นอุปสรรคจากความแตกต่างทางความคิดแล้วจนเลยไปถึงเป็นความแตกต่างในทางปฏิบัติและความประพฤติด้วยเนี่ยผมเชื่อมันจะค่อยๆบรรเทาลงเนี่ยค่ะไม่อยากจะเรียกว่าความสลายไม่ใช่สลายแต่ว่าถึงตรงนั้นเนี่ยเมื่อมองเลยช็อตนั้นไปแล้วขออนุญาตใช้คำว่าเลยช็อตนั้นไปเนี่ยมันจะเห็นประเทศไทยเป็นประเทศเดียวมันจะไม่เห็นกลุ่มคนจะทำยังไงเนี่ยคะมีคนเขาบอกว่าฝากความหวังไว้ที่อาจารย์ว่าจะขออนุญาตผลัดไว้แล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลงมือแต่ว่าคืออยู่ในใจมีอยู่ในใจครับครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นรูปธรรมเป็นเรื่องของการปรับจิตสำนึกจะได้เห็นไหมคะในช่วงที่ท่านเข้ามาน่าจะได้เห็นครับน่าจะได้เห็นท่านจะต้องอาศัยคิดว่ามันจะสำเร็จได้นะคะที่ท่านอยากจะบอกขอความร่วมมือจากภาคไหนบ้างจริงๆแล้วผมคิดว่าแทบไม่ต้องขอถ้าจะขอเนี่ยก็ขอให้คือจริงๆทุกภาคส่วนขณะนี้เรารู้แล้วปัญหาของประเทศอยู่ที่ไหนทุกคนก็รู้ตรงกันทุกคนมีจิตวิญญาณตรงกันเลยตอนนี้ว่าอยากเห็นประเทศไทยดีขึ้นแล้วผมเชื่อว่าทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยก็รู้ด้วยว่าจะต้องช่วยกันทำยังไงผมเพียงแต่คิดว่าขอเป่านกหวีดให้สัญญาณได้ไหมว่าเริ่ม
แล้วก็ลุยผมคิดว่าต้องทำพร้อมกัน